ครับวันนี้ก็อยู่กับผมใหม่นะครับก็วันนี้จะพามาตั้งไฟชิปไลท์นะครับนี่ครับตรง RPM เห็นไหมครับตรงนี้ของเจ้า Leader 150นะครับไม่รู้ว่าตัว Naked GSX-S 150กับตัว Sport GSX-R 150นะครับจะตั้งเหมือนกันหรือเปล่าแต่รถผมตั้งแบบนี้นะครับเป็นเรือนไม้เดียวกันนะครับทั้ง3รุ่นโอเคก่อนอื่นต้องมาเปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับก็พอเปิดจะเป็นสีส้มขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้ตัวเลเดอร์เป็นสีส้มเนาะออกแดงๆหน่อยนะครับแล้วก็พอขึ้นไฟเอ็นแล้วใช่ไหมครับนี่มาครบแล้วเนาะปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้อันนี้เรือนไม้ก็พร้อมใช้งานนะครับก็ให้มากดปุ่มซ้ายมือนะครับเป็นซีเล็กนะครับกดค้างนะครับ1ครั้งปึ๊บเห็นไหมครับตัวชิปไลท์มันก็จะกระพริบนะครับก็พร้อมที่จะตั้งค่าแล้วนะครับแล้วก็ให้มากดปุ่มทางขวานะครับว่าเราจะเลือกเอาเป็นกระพริบหรือว่าแบบค้างนะครับชิปไลท์แต่ผมจะเอาแบบเป็นกระพริบนะครับค้างก็ได้นะครับค้างก็สวยนะครับแต่ว่ากระพริบผมว่าดูเท่กว่านะครับพอเลือกเสร็จใช่ไหมครับมันเลือกได้2แบบนะเอาเลือกเป็นกระพริบนะครับก็ให้มากดทางซ้ายมือ1ครั้งเพื่อถัดไปเป็นว่าเราจะเอาชิปไลท์เนี่ยขึ้นตอนรอบที่ประมาณกี่พันรอบนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่ 11,500 รอบนะครับอันนี้ก็จะกระพริบก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์เนาะอันนี้พอเราอยากตั้งนะครับสมมติอันนี้ผมตั้งไว้เนาะเราจะเปลี่ยนการตั้งค่าก็ให้มากดขวามือโชว์มากดขวามือนะครับก็เลือกเลยว่าเราจะเอาประมาณไหนนะครับเห็นไหมครับมันจะคลิกได้เรื่อยๆนะครับแต่บางคนก็ขี่ในเมืองผมแนะนำสัก 6,000-7,000 รอบก็ได้ครับเพราะว่าเราก็คงไม่ได้ใช้รอบสูงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าขี่แบบต่างจังหวัดก็เอาเป็น 11,500 รอบเหมือนผมก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับก็พอดีเรดไลน์นะครับก็จะเปลี่ยนเกียร์แล้วก็พอเสร็จก็กด Select ทางซ้ายนะครับก็แค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับการตั้งค่าตัวไฟชิปไลน์นะครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทรอวอร์มแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ตัวไฟชิปไลน์ยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราตั้งไว้ที่ประมาณ 1,500 รอบนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ 1,000 ประมาณ 1,500 นะครับสวิงอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมลองบิดจนถึง 11,500 รอบนะครับประมาณนี้นะครับขึ้นประมาณ 11,500 รอบนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับ